จะพาไปดูการแข่งขันกีฬาที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับคุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีครับเมื่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายครับมาร่วมแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่15ในงานพิษณุโลกเกมครับต้องบอกว่างานนี้ครับเต็มไปด้วยรอยยิ้มและก็ความสนุกสนานครับช่วยกันเชียร์กันเลยนะครับพาคุณผู้ชมครับมาที่สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลกครับก็มีการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่15ในงานพิษณุโลกเกมครับจัดขึ้นครับในระหว่างวันที่23ถึง26พฤษภาคมนี้นะครับนี่คุณตาคนนี้ก็พุ่งแหลมมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่ามี11ชนิดกีฬาครับประกอบไปด้วยกรีฑากอล์ฟแบดมินตันเปตองวูดบอลหมากรุกไทยตะกร้อการประกวดลีลาศครับการประกวดแอโรบิกมวยไทยก็มีการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะก็มารวมไปถึงฟุตบอลของผู้สูงอายุนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าครับบรรยากาศการแข่งขันแต่ละประเภทกีฬานั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับท่ามกลางกองเชียร์ครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับก็เป็นผู้สูงวัยมาตีกองร้องเพลงเชียร์กันอย่างสนุกสนานทีเดียวครับแต่ไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คือการแข่งขันกรีฑานั่นก็คือวิ่ง100เมตรครับซึ่งหญิงอายุ80ปีขึ้นไปนะครับซึ่งก็เข้าแข่งขันนะฮะส่วนมากก็จะเป็นรุ่นคุณยายคุณย่าเนี่ยนะครับมาร่วมวิ่งกันอย่างเต็มที่แบบนี้นะครับโดยเฉพาะนักกีฬาครับตัวตึงจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารครับวัย92ปีครับก็ทำการแข่งขันร่วมวิ่ง100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ด้วยแต่ก็น่าเสียดายครับต้องบอกว่าเข้าเส้นชัยเป็นคนสุดท้ายนะครับในเวลาเกือบ50วินาทีครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคุณย่าคนนี้ครับก็ไม่ได้เน้นความชนะแต่อย่างใดครับเน้นในความสนุกสนานค่อยๆวิ่งแบบนี้ฮะซอยเท้าแบบนี้ฮะมาเป็นจังหวะนะครับทีมข่าวของเรานะครับพอเห็นคุณย่าเข้าเส้นชัยแล้วก็ไปสอบถามก็ไปพูดคุยครับถามคุณย่ารู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะที่วิ่งเข้าเส้นชัยครับคุณย่าก็ตอบว่าโอ้โหปีนี้มาทำการแข่งขันเป็นครั้งแรกครับแล้วก็รู้สึกดีใจที่เข้าเส้นชัยแต่ก็เสียดายครับที่เข้าเป็นคนสุดท้ายแต่ก็ถือว่าสร้างรอยยิ้มให้กับบรรดากองเชียร์เป็นอย่างมากนะครับไปดูบรรยากาศกันหน่อยครับคนนี้เป็นที่จะเข้าเส้นชัยนะครับคนนี้เป็นที่จะเข้าเส้นชัยยังไงก็เข้าเส้นชัยไปแล้วโอ้โหสบายใจไหมลูกหลานสบายใจไม่ต้องด้วยภาพนะครับไม่ต้องโอ้โหคุณพี่น่าจะ85ขึ้นไปครับผมพอดีตรง92ปีจากจังหวัดไหนครับมุกดาหารนะดีใจไหมครับเข้าเส้นชัยเข้าเส้นชัยดีใจได้ที่ลงโอ้โหนี่เข้าเส้นชัยนักข่าวว่าถามว่าดีใจไหมครับเข้าเส้นชัยเข้าดินชัยฮะแต่น่าจะได้คนสุดท้ายหรือว่าที่หลงนะแต่ก็มีความสุขจากรอยยิ้มนะครับขณะที่ประเภทการแข่งขันวิ่งประเภท100เมตรชายรุ่นอายุ80ปีขึ้นไปครับก็สร้างสีสันไม่แพ้กันนะครับคุณปู่นักกีฬาจากจังหวัดนครราชสีมาครับท่านนี้วิ่งไปวิ่งมารองเท้าก็หลุดแต่ว่าด้วยสปิริตฮะต้องวิ่งต่อจนเข้าเส้นชัยครับก็สร้างเสียงหัวเราะให้แก่กองเชียร์ได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬานันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่15ประจำปี2566พิษณุโลกเกมนะครับก็มีนักกีฬาทั้ง77จังหวัดครับพร้อมทีมงานจำนวน 5,000 คนด้วยกันมาร่วมการแข่งขันครับนักกีฬาทุกคนก็มีคุณสมบัติสำคัญคือจะต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับแล้วต้องมีสุขภาวะและสมรรถภาพทั้งร่างกายและจิตใจสมบูรณ์ด้วยครับแข็งแรงด้วยแล้วก็ออกกำลังกายเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำนะครับใครสนใจนะครับก็ยังสามารถไปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจผู้สูงอายุได้นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกในงานนะฮะการแข่งขันในครั้งนี้นะครับก็จะจัดขึ้นไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้นะครับเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการ TNN ประเด็นใหญ่ช่อง16นะครับอย่าลืมนะฮะกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์นะครับในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่คุณผู้ชมฮะจะไม่ได้พลาดนะครับรายการที่สำคัญครับทั้งรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายนะครับ